หากเราเนี่ยยังมัวแต่เสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่สำคัญก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเดินไปถึงเป้าหมายได้ช้ามากขึ้นนะครับและวันนี้เรามาดูกันครับว่าสิ่งที่ทำให้คุณเสียเวลาที่สุดในชีวิตมันมีอะไรกันบ้างไปฟังกันครับข้อ1ต้องคอยพิสูจน์ตัวเองกับคนอื่นว่าฉันทำได้ว่าฉันได้ดีแล้วนะว่าฉันมีเงินว่าฉันรวยว่าฉันประสบความสำเร็จมากขึ้นไม่จำเป็นเลยครับความร่ำรวยเนี่ยมันคือคุณอยากจะร่ำรวยจริงๆเพื่อมีความสุขจากความร่ำรวยนั้นกับตัวเองกับครอบครัวของคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครครับเพราะว่าหากคุณเนี่ยต้องใช้ชีวิตเพื่อให้ตัวเองไปสู่ความสำเร็จและร่ำรวยเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคนอื่นเนี่ยเฝ้าสังเกตคุณว่าคุณจะโตได้แค่ไหนแบบนี้มันมีแรงกดดันและมันทำให้เราเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองครับบางครั้งเนี่ยคุณเป็นอิสระจากความคิดจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าไม่เสียเวลาว่าใครจะมาดูถูกเราว่ายังไงใครจะมาจับผิดเราว่าอย่างไรเป็นอิสระจากความคิดดีที่สุดเลยครับและข้อที่2ครับสิ่งที่ทำให้คุณเสียเวลาที่สุดเช่นเดียวกันคือการที่คุณเนี่ยต้องมานั่งคอยแคร์คำตัดสินคำวิพากษ์วิจารณ์ความต้องการของคนอื่นซึ่งเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นด้วยแม้แต่ความคิดเห็นของพวกเขาความพึงพอใจของคนอื่นแน่นอนครับหากเราใช้ชีวิตแบบไม่เป็นตัวเองและต้องคอยแคร์ว่าใครจะคิดอย่างไรกับเราแบบนี้ก็เสียเวลาอีกครับมันก็เหมือนกับการที่คุณออกวิ่งบนลู่ของคุณแต่เวลาที่คุณวิ่งไปเนี่ยคุณได้แต่มองคู่แข่งครับแค่เสี้ยววินาทีที่คุณเนี่ยมองคู่แข่งสังเกตคู่แข่งสังเกตคนอื่นครับคุณก็เสียเวลาไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตัดสินคำวิพากษ์วิจารณ์อย่าไปแคร์ครับโดยเฉพาะคนที่ไม่มีผลลัพธ์คนที่เขาเนี่ยอยากจะดับฝันคุณอยากจะบั่นทอนความฝันอยากจะบั่นทอนพลังงานและกำลังใจอย่าไปเสียเวลาเลยครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เลยครับข้อ3ต้องใช้ชีวิตแบบคอยตามใจเอาอกเอาใจคอยเฝ้าระวังคนที่ไม่มีเหตุผลว่าเขาจะมีทัศนคติลบกับเราหรือเปล่าเขาจะมองเราในแง่ลบไหมเขาจะนินทาเราหรือเปล่าหรือว่าเราจะไม่เป็นที่รักไหมเขาจะยอมรับเราหรือเปล่าเข้าใจครับว่าการที่เราเนี่ยอยู่กับสังคมเราจำเป็นต้องอ่อนคล้อยผ่อนตามครับบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ควรจะยืนหยัดในสิ่งที่ดีครับไม่ใช่ว่ามัวแต่เห็นพ้องต้องกันเอาอกเอาใจในสิ่งที่ใครบางคนเนี่ยเขาทำไม่ดีเพราะแบบนี้เท่ากับว่าต่อให้คุณเนี่ยสนใจเรื่องการพัฒนาตัวเองแต่คุณก็ยังทำอยู่นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่คุณไม่เข้าใจจริงๆว่าการพัฒนาตัวเองมันคืออะไรข้อ4สิ่งที่เสียเวลามากๆเลยนะครับก็คือการที่เราเนี่ยพยายามทำให้คนอื่นเขาชอบในแบบเราพยายามทำให้ใครบางคนเนี่ยเขาเข้าใจตัวตนเราให้ได้พยายามให้คนอื่นเข้าใจความคิดของเราทัศนคติของเราอย่าไปกะเกณฑ์ความคิดของคนอื่นครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มากที่สุดครับเราไม่สามารถควบคุมให้ใครเนี่ยคิดดีกับเราตลอดเวลาหรือแม้แต่คนที่คิดลบเราไม่สามารถที่จะไปกะเกณฑ์ความคิดพวกเขามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการคิดของตัวเองครับและมันไม่มีถูกไม่มีผิดหากคุณเป็นคนหนึ่งครับที่อยากจะประสบความสำเร็จและร่ำรวยคำว่าร่ำรวยหรือสำเร็จเนี่ยมันไม่มีถูกหรือว่าไม่มีผิดมันมีเพียงแค่ว่าร่ำรวยหรือสำเร็จเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเจอคนที่ฉันถูกเธอผิดแน่นอนครับแบบนี้เสียเวลาในการคบด้วยใช้ชีวิตด้วยถอยห่างจากคนเหล่านี้และคุณจะเสียเวลาน้อยที่สุดในชีวิตครับเพราะว่าสำหรับเศรษฐีเนี่ยเวลาก็คือเงินเวลาก็คือความสำเร็จครับจงตั้งใจสร้างชีวิตของคุณใช้เวลาให้คุ้มทุกนาทีเพราะว่าทุกนาทีก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้เช่นเดียวกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟัง Motivation Podcast สวัสดีครับ